สามสี่แปดโอเคได้33วิก็โอเคแล้วอ้าวพี่ลองชิงช็อตนี้ดูความสวยงามหมอมันบอกไปแล้วเอสเปรสโซ่เนี่ย1กับ2ประมาณนี้นะครับก็ที่ผมลองมาก็คือประมาณแบบเนี่ย 1.1 หรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนด้านในเปิดก็คือเปิดเมื่อกี้นึงก็คือคลายธรรมดาอย่างนี้เลยแต่เมื่อกี้ก็ดึงออกมาใช่แล้วเนี่ยแหละครับพี่คือมาทำยังไงอ่ะอันนี้นะครับก็คือกดอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองเต็มที่เนาะมันก็คือเหมือนกับว่าหลักๆแล้วว่าหนึ่งคลิกอะครับเขาบอกว่ามันคือ50ไมครอนมันก็จะแบบแก๊ปอย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้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 50ไมครอนก็อาจจะอย่างนี้ใช่ซึ่ง50มันก็จะทุกๆคลิกมันก็จะ50ใช่มันจะบางทีคนเราต้องการตรงนี้ใช่พวกเอพิโซดต้องการให้มันออกของแป้งหน่อยหรือละเอียดกว่าหน่อยเพื่อให้มันอั้นซึ่งไอส่วนที่ตัวสีฟ้าเนี่ยสมมติว่าเราปรับมาเป็นสูงไปแล้วนะสูงแล้วนะต้องปรับสูงก่อนแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ผมว่ามันจะอยู่ประมาณกลางๆนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วคราวนี้เราต้องการบวกแล้วก็หมดตรงนี้ก็คือให้มันสุดเลยอ่ะให้มันสุดวันนี้ที่ผมจะใช้บาสเกตเป็นบาสเกตพิเศษนะท่านผู้ชมเป็น IMS ที่ผมชอบเพราะฉะนั้นความละเอียดมันจะไม่ต่างกับบาสเกตที่แถมมากับเครื่องแฟร์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลองเก็บธรรมดาก่อนวางลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะคลิกหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาครับผมจะถอดก็คือหมุนโอเคครับปุ๊บเนี่ยพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเสียงที่นะครับเอาที่เสียงเครื่องอะไรตีนมันก็ได้ผมคิดว่าเสียงรายการผมผมก็มองมันจะสมัยวะซึ่งเอ๊ะที่30วิ30วิเขียนไว้แล้ว30วิได้ก็30วิมันก็หยุดโดยอัตโนมัติใช่แล้วก็กด2ทีกดนะครับดับเบิ้ลคลิก1 2มันจะกลายเป็น60แล้วได้กด3ทีไม่ได้ผมเข้าใจแล้วทำไมเขาต้องทำอย่างนี้บางครั้งเขาแช่ไว้เนี่ย100กรัมแล้วกด1ทีมันก็จะลงมาตามน้ำหนักได้โดยเราอาจจะคำนวณไว้ว่า30วิอาจจะออกมาสักประมาณ20กรัมอันนี้ไม่รู้ต้องช่างดูนั่นแหละก็ถือว่าอำนวยความสะดวกพวกดิฟได้แต่ถ้าไอเปโซก็เดี๋ยวลองมาทำทีละ20กรัมดูใช่เพราะที่จริงอ่ะผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่ได้ทดลองหรือแล้วผมคิดว่ายังไม่ได้ช่างเนี่ยคุณเก้งเนี่ยมาทดลองจัดไปเลยผมคิดว่าผมน่าจะได้ความรู้มากขึ้นได้ดีครับพี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูซีโร่รีเทนชั่นมาด้วยว่า20จะออก20ด้วยการตบแบบพิเศษของเขาได้ไหมเองต้องลองดูแว็บฮอปเปอร์เขาเป็นอย่างนี้อ่ะจัดไปเดี๋ยวลองเอามาดูครับอะไรกันที่จริงมันมี2แบบเราซื้อมาเราจะได้2แบบนี้เลยไหมจะได้ฝานี้มาสองแบบฝานี้เพื่อมันจะให้มาของแม่พิยูซึ่งตัวนี้หลักๆแล้วเราก็ใช้สำหรับเกิร์ฟครับนะครับตัวนี้เราก็ใช้สำหรับเป็นเอสโดสเอฟโซมันจะใช้ได้ไหมแน่ได้พอดีเป๊ะเลยก็ให้เนี่ยแหละให้สายใส่นะครับเหมาะเลยนะครับผมท่านผู้จะดิฟแค่เอานี้ออกไปเลยพี่ใช่แล้วก็ใส่อย่างนี้ไปเลยเหรอแต่จริงจะดิฟใส่อย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเออนะครับซึ่งแต่ความจุมันจะน้อยกว่าอ๋อความจุจะน้อยกว่าซึ่งผมอ่ะทำผ้าประจำทำอย่างนี้ตอนแรกเมื่อกี้ทำแฟร์เสร็จครับเสร็จแล้วเฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นดริปเราใส่40กรัมโอ้โหโอ้ล้นนี่เองพี่มาก็คือมาเปลี่ยนได้ก็คือจะใส่อันใดอันหนึ่งครับใส่ได้ครับมีกระวังอย่างนี้ได้ไหมก็พอได้แต่หลักๆแล้วตรงนี้มันมีแม่เหล็กอ๋อมีแม่เหล็กเออโอเคมีความว่ามีระยะปุ๊บมีระยะมีระยะดูเอ้หนึ่งหมื่นบาทมีทอนนี่ใช่ทยอยเนาะเขาตอบโจทย์ฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์ครบแล้วผมว่าฟังก์ชันน่าจะเป็นแบรนด์แรกที่เอาคิดถึงดีไซน์เป็นหลักด้วยใช่ไหมใช่มาอย่าลืมในคนฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดแบบเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยดีหรือคนในยุโรปเนาะแล้วเขาจะบอกส่วนใหญ่แล้วคลาสสิกในโรงเรียนจะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยบางคนหยิบมาบอกเฮ้ยเนี่ยฉันเห็นในโรงเรียนบ่อยแล้วเป็นแบบนี้แต่มันเป็นแก้วที่โรงเรียนแก้วที่เพราะมันคนมากนักเรียนหรืออะไรคุณนักเรียนมันจะทำตกบ่อยใช่นี่ก็คือแก้วประมาณ70ปีแล้วใช่ฝรั่งเศสเหรอพี่ฝรั่งเศสใช่อ่ะนั้นเราเอารุ่นเหล็กมาชั่งกาแฟมาซ้ำโอ้โห20กรัมครับดับเบิ้ลช็อตครับพี่โป้ก็กดธรรมดาเลยพีนฟิลหรือซอฟต์อิลลูชั่น3บาทแล้วก็ไป9เวลาที่ควรจะจบได้ก็คือประมาณ35ถึง40วินเป็นตัวตั้งต้นในการหาเบอร์บทที่สมดุลกลางครับเราจะไปพูดเพอร์เฟคช็อตนะเวลามาผมจะตั้งที่เบอร์1ไปเลยนะดูว่าจะอั้นไหมได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วล่ะลองดูนะครับ1 2
แล้วก็ใส่เข้าไปนี้เลยแล้วเราก็ตบดูตามเวลาเลยนะครับว่ากี่วิผมยังไม่ได้จับจริงจังเราจะดูได้ไงว่ามันหมดครับพี่พี่เองเปลี่ยนแล้วเสียงเสียงไม่ต้องเปลี่ยนไม่จะเหมือนกันไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ก็ slow rise สำหรับคนพึ่งเริ่มต้นแล้วก็ฝึกทำกาแฟแต่จะไปถึงอ๋อนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ตบหน่อยเอาว่าหมดนะไม่อยากบอกเลยว่าไม่ได้ซีโออยู่แล้วอ๋อไม่ได้อยู่แล้วเอานะจะลองดูมันอาจจะไปครั้งนี้ก็ได้เพราะผมเทสเนี้ยอยู่แล้วลองดูโอ้พี่แผ่นยางพี่มาจากเทสมีขายด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีครับพี่บอกว่าโรงงานหนังพี่นะเฮ้ยเท่าหรอพี่นี่ครูแกพี่ตกกันยังไงพี่เฮ้ยผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เลยผมบอกแล้วนะผมตกซีโร่ได้ทำได้ตอนแรกดูแล้วบอกว่าไม่ต้องขายเป็นรัก 0.4 ผมไม่ได้เล่นคนนะถ้าผมโกหกแล้วฟ้าผ่าตายตำรวจจับผมได้เลยเมื่อกี้ก่อนมาโดนตำรวจเรียกด้วยโอเคได้กาแฟมาแล้วก็เคาะให้มันเอากันหน่อยอุ้ยดูผงได้ดีนะเตี่ยชานอลลิ่งเราก็จะมีเวลาทำมันหน่อยตั้งใจทำครับผมยิ่งเราเมียดมากขนาดไหนนะมากเท่าไหร่ลูกค้าก็จะเป็นไงก็จะรอนานมากขนาดไหนครับผมไปสละสิ้นดีเอาการวิตี้เข้าแล้วโหขอบคุณเมคามากที่ให้เราจำหน่ายด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี้ก็แถมแถมตรงๆไม่ต้องหนักมากวันนี้ผมดีโอเคเอาแค่ไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าวันนี้บัตเก็ตใหม่ด้วยซื้อได้ที่ภูเก็ตเท่านั้นพอครูกว้านมาหมดแล้วทั่วประเทศไทยก็ผมจะใช้อุณหภูมิกลางๆประมาณ93เท่านั้นจริงๆอุณหภูมิทั่วกลางถือว่าสอนไปเลยแล้วกันก็อยู่ในตั้งแต่พวกกลางก็อยู่ที่ประมาณ90ไปถึง95ทำไมถึงลูกบอกแก๊ปขนาดนี้เพราะว่าอุณหภูมิต่ำก็จะอาจจะได้ฟรุตตี้แต่ต่ำไปเป็นไงขมเปรี้ยวฝาดแล้วสูงไปเป็นไงมันก็จะดรายหรือแห้งคอไปอาจจะไปลงนมก็ได้95ลงนมก็ดีเคย98เลยก็ยังได้แต่กินอเมริกาโน่มันจะไม่ค่อยฉ่ำเราจะดื่มแบบช็อตหรืออเมริกาโน่กันนะครับผมตามมาประมาณ4นาทีได้ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงครับเฟลโลอีก EKG 0.9 ตัวพันสกีของนมพอตัวเนี้ยถือเป็นตัวพิเศษแต่เบอร์บทไม่เปลี่ยนครับ S มาแล้วมีขายที่ไหนล่ะก็ที่โอกาคาเฟ่เนี่ยครับมีทุกอย่างแล้วที่คุณต้องการมาสิมาเสียตังค์โอ้โหใหม่อยู่กิ๊บเลยอ่ะที่ไม่เคยได้ใช้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ผมใช้ประมาณ5ครั้งโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นบ่อยๆพี่นะโอเคโอเคมาจะช่วยผมมากเหมือนเดิมผมพยายามให้40 ml กาแฟ20กรัมเรโช 1:2 กาแฟก็ต้องออกมา40 ml เนาะแล้วก็ใช้เวลาขอให้ช่วงยืนทามของเรากักไว้ประมาณ 35-40 หลอกแค่ว่าเป็นการหาวนได้ใกล้เคียงสมดุลช็อตโอ้ยไหลมากหนึ่งสองสามมันไม่ขึ้นเวลาพี่ไม่ขึ้นใช่ไปตั้งใหม่นะครับนะอย่างที่ว่าเป็นเทอร์โบช็อปกินได้แต่แบบบอดี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองมาปรับอันชักกระดูกดูทีได้ครับเหมือนกันเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะใช่ผมขอลองเลยทีแต่เราจะทำให้เบอร์บดมันเป๊ะเหมือนกับคำเอสเปรสโซ่แบบแน่นๆบอดี้แน่นๆก็จะเวลาต้องได้เวลาช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเวลาที่เร็วกว่าปกติเท่าตัวหนึ่งผมว่าคนหาโปรเพรสเชอร์โปรไฟล์เทอร์โบช็อตคนแรกอาจจะเป็นจากความผิดพลาดนี่แหละกดเบอร์บดผิดแล้วมันไหลเร็วกว่าปกติเท่าตัวนึงรสชาติกลับกินได้พี่เอกรู้เรื่องนี้ป่ะการกดเทอร์โบช็อตอ่ะคือมันไม่ได้เวลาที่ต้องการเลยแต่มันต่ำกว่าเวลามาตรฐานเท่าตัวเลยมันกินได้อีกรอบนึงเพราะหรอรสชาติมันจะเหมือนแอโรเพรสครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้เป็นนิวแบ็คใช่นี่เป็นลองดูนะลองอันนี้ก็คือ 20.5 ขอใส่เกินเนี่ย
ที่30วิก็ทำให้ได้เลยหรือว่าเป็นเพราะว่าพี่ตั้ง30วิแล้วมันโหลดไม่หมดมันเลยอาจจะไม่ลงซีโร่รีเทนชั่นก็ได้เมื่อกี้ผมกด60วิครับแล้วใช้ตบเอาก็อาจจะเป็นเทคนิคเล่นไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีก็ผมว่าอย่างตอนที่ถ้าเกิดตามทางเจโลบอกเขาก็จะมีรีเทนชั่นอยู่แต่ผมว่าข้อดีของเขาที่เขาผลิตในตัวนี้มันคดีมากๆลงไปไหมว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้มีอย่างนั้นค่อยเตรียมโอเคอยากรู้ว่าอย่างแรกก็มันเก็ตเนี่ยใส่ได้เยอะเฮ้ยผมคอนะโอ้พี่เลยเห็นไหมเออแต่ที่ผมออกเยอะเมื่อกี้ผมปั๊มมันไงใช้แบบว่าที่คุณเก้อย่างเงี้ยเนี่ยผมเล่นอย่างไรมากเพราะคุณเก้แบบไล่ยังไงปั๊มแล้วแบบใช่ไหมข้างแน่นใช่ส่วนใหญ่ผมจะไล่อย่างเงี้ยเพื่อจะโชว์ซีโร่รีเทนชั่นส่วนนี้ผมขอยี่ช่วย20ปีเลยนะใช่สำหรับพวกคนพวกเข้มแล้วเขาอยากจะใส่กาแฟเยอะๆ20กรัมแบบพอดีจะใส่กับบัตเจ็ตที่มันแถมมาไม่ได้ครับมันเกินโอเคมาลองดูกันที่ลองกดไหมได้พี่เองกดมากไปไม่สุดเลยมันเติมได้80 ml ครับเพราะฉะนั้นเราจะทำดับเบิลช็อตแบบลุงโก้ไม่ได้60 ml มันจะได้แค่50 ml ก็ยกขึ้นเนาะจับขาไว้ก่อนได้เลยเครื่องใหม่ก็กดง่ายต้องดูเลยแล้วไม่ใช่เหรอผมก็กดโอเคพี่ทำไงเฮ้ยได้อยู่ว่ะโอ้ของคนเนี้ยต้องไปหาอัดจับแหละดูเวลาเลยจะดูให้พี่แล้วกดเราไปเลยพี่เราไปเลยพี่9 บาร์เลยพี่9 บาร์เลยต้องกดหนักเออโอเคตับบาเรื่องขันพี่ตับบาเรื่องขัน9บาพี่อย่าเกินแล้วก็38พี่ตัดขึ้นเลยอุ้ยได้ตกลงเราคุยหมดทางว่าเดี๋ยวผมกลับมาดีฟอลต์เนอะเมื่อกี้รอบแรกผมว่าเราไปทางบวกเต็มที่เออเดี๋ยวครั้งนี้เราลองลบหมดดีมั้ยเอออ๋อตอนนี้แค่กลางเหรอเอออ๋อลบหมดกลางเพราะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะรอบแรกเนี่ยได้ลองดูก่อนว่าเอ๊ะมันต้องบวกเลยแปลว่าบวกเนี่ยเอออินนี่เหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนจะถ่ายรูปแล้วแบบว่าโอเวอร์อันเดอร์แล้วมีเข็มหรืออย่างเงี้ยบวกลบอ่ะตอนเนี้ยเรากำลังหาทางกลางและละเอียดสุดอยู่อ่ะเรามาลบสุดเลยอันนี้อ่ะบวกเลยนะแล้วผมหมุนเลยอันนี้ลบเลยนะอืมอันนี้สุดนะอ่ะเดี๋ยวเรามากดกันดูแล้วเบอร์หนึ่งเดียวกันเลยผมว่าเนี่ยเห็นมาเมื่อกี้พอผมลบปุ๊บเออผมดันต่อได้โอ้เฮิร์บออกแล้วนี่กาแฟไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นเซ็นทรัลเป็นเลยโอ้ผมว่ากินเพิ่มออกเยอะเชียวพี่ต้องกินดูพี่กินตัวนี้เลยก็ได้อ่ะพี่ลองดูว่า30วิของพี่เป็นยังไงอร่อยนะถ้าอยากได้หวานกว่านี้พี่ต้องให้อันกว่านี้โอเคพอมันตกช้าบอดี้จะเพิ่มนี่คือเรื่องจริงโอเคเดี๋ยวผมก็เราเล่นกันที่เวลาเราเล่นกันที่เวลาแต่เนี้ยอเมริกาโน่ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าอยู่ในบลูทามที่ผมบอก 30-40 ถ้าได้ 3-5 จะได้บาลานซ์กลางๆ30ได้ลองดูโอเคก็คือเราช่างปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปใส่เครื่องมันแล้วค่อยกดก็ได้ได้ครับเอาเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้พี่ผมสามารถกันเลยเหรอผมก็พันลบสามแล้วไปเก้าพี่เพชเชอร์มันยิ่งสูงมันยิ่งตัดเปรี้ยวแต่ช่วงซอฟต์อินฟิวชั่นหรือการพ่นไปเบาๆสามมันคือแค่การแช่เหมือนกับเราฝังให้ใบชามันบูมใช่มันก็มีเวลามันบูมให้หวานออกก่อนแล้วเราค่อยเค้นหวานออกมานี่คือหลักการง่ายๆของตลาดผมขอบคุณมากเลยยินดีครับยินดีครับว่าดีใจมากที่วันนี้ได้ความรู้แก้วพี่จะได้อร่อยขึ้นแก้ชงกันไปอ่ะ20เปสนะอ่ะนิดนึง 0.1 เดี๋ยวผมจะตกมาเลยสไตล์ผมเลยได้โอเคพวกคุณแย่ไปครับเป็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวสีฟ้าให้เข็มมันไปทางลบหมดเลยครับผมว่าดีไม่ดีมันจะละเอียดเกินไปเออผมว่ามีโอกาสเหมือนกันคุณแย่เอาที่ใส่เออเลยมันเป็นเหมือนกับคอปเปอร์ไปในตัวไอ้ตัวตกผงไปในตัวอะไรครับช่วยมาหน่อยเดี๋ยวนี้ก็คือหมดแล้วอุ้ยทัดนิ้วชิบหายเจ็บจริงอุ้ยละเอียดเป็นผมไม้อ่ะนะดูแดกเข้าไปเลย
หายไป 0.3 ได้รับได้อยู่แล้วสบายโอเลดไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายได้เพียงแค่น้อยบางอย่างไม่เจ็บคือเรียนมาสารเลยบอกเลยไม่สารจะมาดูเยอะแล้วก็ผมจะไม่ค่อยตีเรียนว่าเพิ่มขึ้นมา 0.2 0.3 อะไรเงี้ยสบายแต่ถ้าหายไปเป็นกรรมอ่ะอันนี้ซีเรียสเอาเรารู้ว่าเรามันทำซีโร่รีเทนชั่นได้ถ้าคุณมีแบบในความละเอียดในการตกมาหน่อยจบแล้วแล้วอย่างพวกเครื่อง EK มีเหมือนกันมีครับทำได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เครื่องสมัยใหม่ทำได้เกือบหมดแล้วครับก็จะเครื่องเก่าๆจริงๆอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะตั้งใจตกจริงๆก็ออกหมดครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ให้เอาออกหมดมาหมด 100% หรอกเพราะว่าผมยิ่งเป็นแป้งมากๆอ่ะมันจะยิ่งขมมีเทคนิคอยู่ก็คือหายไปสัก 0.3 อ่ะหลับได้ละเอียดไปครับอันเนี้ยมองชัดเจนเลยว่าละเอียดไปคันเนี้ยสบายใจแล้วรอบแรกแล้วแตกนิดนึงถ้าสมมุติว่าฟูไปผมเนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมมันละเอียดไปมากไปถ้าสมมุติมันฟูอยากไปไอตัวแชมเปอร์มันจะสูงกว่านี้ตอนเนี้ยมันจบไปอยู่ในขอบบัตเก็ตเลยแสดงว่ามันละเอียดไปถ้าละเอียดไปผงแป้งตัวมันเองมันจะฟีเหมือนกับเวลาทำกาแฟพวกอ่อนมันจะเตี้ยกว่าปกติพวกกลางก็อยู่กลางบัตเก็ตพวกเข้มบางครั้งก็อูดขึ้นเลยใส่ไม่ได้ต้องแบบกลางใช่ครับเป็นแป้งครับเลยผมว่าละเอียดมากๆถ้าพี่เคยดูคลิปผมเคยบดกับน้ำเย็นด้วยไอ้พวกแป้งครับเนี่ยครับแล้วเอาน้ำร้อนก่อนแล้วดูเนี่ยมันจะอั้นเท่าไหร่ถ้ามันอั้นมากผมจะตัดช็อตให้เร็วขึ้นเหมือนทำเดอร์ตี้ครับถ้าทำเดอร์ตี้ได้ก็เหมือนแบบนี้เลย20ออก20ไปเลยครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเผื่อถ้ามันไม่ขึ้นเราจับเวลาช่วยกันหน่อยแล้วกันได้ของทุกคนถ้านับจากตอนที่มันติ่งลงพื้นนะฮะพร้อมนะครับติ่งลงพื้นแล้วนับนะนั่นแหละไม่ออกเลยโอ้โหละเอียดมากพี่ชายอีเนี่ยบดน้ำเย็นแล้วดูเลือดออกไหม ไม่ออกเลยโอ้ยสรุปทำได้ครับแล้วเหลือเฟือเลยโอเครอดเอาไงก็งานขายตรงนะครับผมก็ใครมาพรีออเดอร์กับโอกะก็เดี๋ยวจะมีของขวัญพิเศษหรือแถมเดียร์ค่อยว่ากันแล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวเรามากินเดอร์ตี้กันเล่นๆเดี๋ยวผมจะตัดช็อตที่20ออก20ไปกัน1ต่อ1เลตเทรสโตถ้ามีไอติมก็อะโฟกาโต้ได้เลยเป็นไงล่ะนั้นรบกวนพี่ชายเตรียมนมไว้หน่อยครับมากินกันมีนมไหมครับเดี๋ยวลองดูให้นะได้ครับโอเคไปเลยนะ9บาทครับผมว้าว30-40พอแล้วโอเคพอแล้วนี่ถ้าละเอียดขนาดนี้เสียแขนดีกว่าเสียขาครับตัด20ออก20เลยมันก็จะเหมือนเดอร์ตี้ดูสิความเข้มข้นมีน้ำมันออกมาด้วยไม่มีนมไม่เป็นไรเรามีน้ำเปล่าแล้วก็ได้ดูดมันเยอะหน่อย80ก็พอนะอาจจะไหม้เลยเพราะเงี้ยโปรไฟล์แบบเนี้ยอันขนาดเนี้ยใส่นมดีกว่าน้ำมันย่องเลยคราวนี้เราก็แอดจัดให้มันกลายเป็น35วิให้ได้ผมว่าแก๊ปมันอีกเยอะเลยอ่ะดูฝั่งนี้นะผมเดี๋ยวจะลองทีละผมขอนี่เลยดีกว่าเบอร์สักเบอร์2ก่อนวันนี้จะได้กินดีๆสักทีนะพี่นะโอเคครับโอ้โหน่ารักจังมีแบบกินตนๆแล้วอันเนี้ยโอ้ยของมือนะพี่นะเป็นมือนะมือผมนะล้างมือมาแล้วมีแต่กาแฟนี่แหละอันนี้จริงๆแล้วเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยถ้าไหลติ่งๆอย่างเงี้ยเดอร์ตี้ก็เอานมเย็นๆเข้าไปเลยกับวิปครีมนะมีสูตรอยู่6นม6มิลค์60วิปครีม20แช่สักประมาณ 10-15 นาทีแล้วเราก็เย็นๆเชียบๆเลยนะค่อยดอกไปมันก็จะลอยอยู่ข้างหน้าเป็นเมนูของญี่ปุ่นเชิญครับโหทำกาแฟให้พี่ชายกินทั้งนั้นแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้สมดุลช็อตไม่เรียกว่าเพอร์เฟคช็อตเดี๋ยวขอสักหนึ่งทีนะเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบน้ำมันมีกลิ่นไม้ไหม้นิดนึงถ้าลงนมกำลังดีเลยครับแต่เนี่ยผมตัดช็อตเร็วขึ้นเสียแขนดีกว่าเสียขาถ้าผมกด40เลยไหม้แน่นอนโอเคแล้วก็เรียกมันโอเวอร์เอ็กเทนชั่นเวลาเกินมาตรฐานเกิน45ไปก็เริ่มไหม้ละ45ยังพอรับได้นะกินกับนมอันนี้แหละเวลาเลยเป็นตัวที่กำหนดเมนูได้
มันแค่เป็นตัวกำหนดให้คุณเมฆแค่หนึ่งทางคุณจะไปปรุงรสชาติเกี่ยวกับกาแฟได้ด้วยอะไรบ้างอุณหภูมิปรุงได้ด้วยเทเชอร์โปรไฟล์การกดบาร์ต่างๆเปลี่ยนรสชาติได้ด้วย3ไป8ก็ได้เปรี้ยวหน่อย3ไป9ก็ลดเปรี้ยว5ไป9ก็ได้ความยืดขึ้นมันเรียนเถอะครับซับซ้อนมันเหมือนกับมันเป็นยุคสมัยณตอนนี้มันเหมือนกับโฟกัสที่ขอให้ช็อตคุณภาพดีขึ้นเดี๋ยวต่อไปพอเป็นที่ฝีแตกเขาเรียกฝีแตกแล้วมันอาจจะเป็นมิกโซโลจีแล้วเอาไอ้สิ่งเนี้ยไปมิกกับอะไรมันก็เลยกลับวนไปเป็นแฟชั่นเหมือนฟังเพลงอ่ะเหมือนเสื้อผ้าแล้วทีนี้คนไทยเก่งขึ้นเยอะนะเพราะว่ามันมีการความรู้อะไรที่ระหว่างนี้เราต้องบวชไปเจอแล้วเราก็เต้นไปด้วยโอ้โหเนี่ยได้คืออยู่ที่คนตบแหละก็คือตบเองเนี่ยทำให้มันเป็นเหมือนที่ตบทำอย่างเงี้ยสุญญากาศอะแล้วก็ออกมาเต็มเลยเนี่ยซีโร่ดีเทนชั่นได้แต่ว่าเหลือสักประมาณ 0.1 นะให้มันไปเถอะแล้วก็ตบทิ้งเหมือนอย่างมันขมนี่เป็นเทคนิคของผมโอเคผมก็ทำดูสภาพผงก่อนโอเคตัดมาเลยครับผม2 3 4 5นับอีกทีก็ได้5คลิกก็เป็นตัวนี้เรียกว่าเบอร์2ก็ได้5คลิกจับไปครับผมกูสแปซเต็มที่เมื่อกี้ไม่ได้เกียร์ด้วยเข็มไงมีโพรงเยอะ3 8แล้วผมตัดขึ้นครับมันจะลง40พอดีไปเวอร์40แล้วก็ลง31สวยครับผมละเอียดได้กว่านี้ให้มันให้มันช็อตเพอร์เฟคกว่านี้แล้วเอ้ยสมบูรณ์สมดุลดูดูเข้าไปใกล้ๆเครม่าบอดี้ฮาร์ดเหมือนไนโตเลยแล้วก็เนี่ยครับบอดี้แล้วก็ฮาร์ดครบเลยสมดุลช็อตไม่เพอร์เฟคครับเอามาชิมกันดูตัวนี้3 8วีพี่ชายก็ใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงคราวนี้ง่ายๆแล้วจาก2เนี่ยเราก็ปรับให้มันละเอียดลงมาอีกนิดนึงระหว่างกลางเนี่ยจบแล้วผมก็ได้แล้วลองมาชิมช็อตนี้กันดูนะอันเดิมไปนิดเปรี้ยวไปนิดนึงแต่กินได้ส่วนใหญ่แล้วรสชาติที่ชอบแบบไหนผมจริงผมไม่ค่อยฟิกอย่างสมมติว่าถ้าเกิดบอกว่าให้กินทุกวันอะไรกันงงคลาสสิกหน่อยคลาสสิกหน่อยบอดี้หน่อยอ่ะอย่าจัดบอดี้ให้พี่ชายเขาจะได้ตั้งเบอร์ถูกด้วยต้องทำแบบนี้ได้ครับผมนั่นผมลงมากลางๆนะเมื่อกี้เบอร์2นั้นก็เดี๋ยวตัดมาสักประมาณเบอร์นี้ก็พอผมว่าคลิกนึงพอลองคลิกนึงก่อนเราจะได้รู้เหมือนกับรู้ว่าใจแฟนเราอะได้แฟนมาใหม่เขาจะชอบประมาณนี้อีกนิดนึงเท่าไหร่ถ้าเราปรับเยอะเราจะไม่รู้ว่าระหว่างนั้นอะมันเทียบเวลาได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างเช่นเรา1คลิกจากเมื่อกี้31วิมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าหน้าตาเวลาเรากดเบอร์หมดผิดจะต้องเผื่อเท่าไหร่ได้นี่แหละมันคือการทําความเข้าใจเครื่องบดแต่ละตัวไม่เหมือนกันลองมาดูครับ20กรัมเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมกดถามพร้อมกันเลยด้วยกันผมกด2ทีนะครับตีว่าไม่เกิน30ไม่เกิน30เราก็ตบปิดมันก่อนนี่ผมกด2ทีแล้วมันเลยเป็น60มันก็เลยเดินไปเรื่อยผมจะปุ๊บมันแล้วผมก็รู้แล้วถ้าเราเอานิ้วเข้าไปมันก็จะหนีบนิ้วเรามันเรากดเผื่อมันหน่อยนี่นะดูผมก็ก่อนนี่แหละแค่การหาผู้กดก็สนุกแล้วถ้ามองว่าเป็นเรื่องสนุกนะแต่ถ้าผมเริ่มจะจับมันได้คล่องมือแล้วเห็นไหมทักทายน้องก็สองสามรอบคราวนี้ก็อยู่ตัวแล้วโอเคได้เวลาที่ดีมากครับผมนิ่งไหมสวยไหมเราต้องตั้งใจเกียร์มันหน่อยฮะมันจะไม่สแปซแบบเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผมก็รีบร้อนไปช็อตก่อนทางนี้38นะฮะแล้วก็ตัดที่ช็อตที่38เดี๋ยวมันจะตก40พอดี3 4 8โอเคอ้าวนี่ลองชิงช็อตนี้ดูความสวยงามว้าวมันเข้มเหมือนอะไรรึเปล่าเหมือนไนโตของไปกินเด็ดเบียร์ชอบแบบเอานี่แล้วก็คุณภาพช็อตมีติดเสือนิดหน่อยก็คือมันเข้มอ่ะให้มันเข้มนิดนึงจริงๆเราใช้ช้อนคนแต่ไม่เป็นไรเราเอาบ้านๆชิมช็อตเพียวๆพี่ว่าถูกใจพี่ไหมครั้งแรกที่เพิ่งเจอกันสนิทเหมือนพี่น้องเลยสนิทพี่น้องคนเดียวบอกคุณครับช่วยมากเลยผมจะรู้เรื่องมาเอาอีกทีครับเอาอีกอารมณ์กลิ่นก็เคิร์ฟสไตล์ไทยดีขึ้นไ
มว่าบาลานซ์กลางร้อนแค่ไหนบาลานซ์ดีครับอร่อยกดช็อตให้กินได้ก่อนเด็กๆไปฝึกกันก่อนเพราะว่ามันการไดรูดน้ำการเจือจางน้ำมันแค่กินง่ายอยู่แล้วคุณอาจจะหลอกตัวเองไดรูดนมอย่างเงี้ยกินง่ายอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่เขาเรียกว่าช็อตเอ็นเตอร์ช็อตไม่ได้กินนะถ้าคุณไม่กินอ่ะหยาดนมให้ได้ก่อนหยาดน้ำแล้วกลับมากินเอ็นเตอร์ช็อตแล้วโฟกัสในการสกัดคุณจะเก่งขึ้นจะพัฒนาขึ้นนั่นแหละถ้าอยากทำกับให้เก่งนะแล้วมันจะได้ทำขายให้ดีด้วยเมื่อเราทำกินเองได้ก็ทำให้ลูกค้ากินได้คุณก็ได้ตังค์ลูกค้าก็ตังค์นี่แหละเยี่ยมสาอย่างนั้นวันนี้บอกเลยว่าโอปุสไฟโลโอปุสทำได้ครับผมแฟร์ทำได้เลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีเกี่ยวในการทำความสะอาดดูแลรักษาค่อยดู EP ต่อไปแล้วกันวันนี้มาใช้ของอ่ะแค่มาใช้ของว่าทำได้หรือเปล่าฝากโปรโมชั่นหรืออะไรของไฟโลนะครับพี่เอกคือถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดพรีออเดอร์ได้นะครับผมก็มาสิ้นเดือน5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดพรีออเดอร์ตอนนี้เราก็จะมีแอปมีค่าบาทตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไอ้กาแฟเป็นกาแฟคนไหนหรือว่ากับตัวแทนคนไหนดีลเลอร์ร้านไหนโปรโมชั่นก็ต่างกันแต่ไปที่พรีออเดอร์เขาได้ใช่ไหมอย่างพรีออเดอร์กับผมได้ไหมได้มีพรีออเดอร์ได้ตอนนี้ก็พิเศษก็มีที่โอกาสนะครับได้เป็นดีลเลอร์แล้วโอกาสโอกาสคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับผมและก็อะไรแต่สวัสดีครับ